ราชธานีที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกนะครับอยุธยายศล่มแล้วลอยสวรรค์ลงลือสิงหาดปลางรัดบันเจิดล่าบุญเพลงพระหากสันสาดรุ่งเรืองแห่บังอบายเบิกฟ้าฝึกฟื้นใจเมืองนะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงอัญเชิญจากเสนาหมาดราษฎรทั้งหลายเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครอบครองสยามประเทศและทรงปราบปรามการจลาจลในเมืองกรุงธนบุรีเรียบร้อยแล้วทรงพระราชดำริว่าเมืองธนบุรีฝากฝั่งตะวันออกเป็นชัยภูมิที่ดีกว่าฝากฝั่งตะวันตกอันเป็นที่ตั้งราชธานีกรุงธนบุรีจึงโปรดให้พญาธรรมมาธิกรกับพญาวิจิตรนาวีเป็นแม่กองคุมช่างและไพพลไปวัดกะที่สร้างพระนครใหม่ข้างฝั่งตะวันออกได้ตั้งพิธียกเสาหลักเมืองเมื่อวันอาทิตย์เดือน6ขึ้น10ค่ำลึกเวลาย่ำรุ่งแล้ว54นาทีปีขานจัตวาศกจุลศักราช1144พ.ศ. 2325หลังจากทรงสถาปนาพระราชนิเวศมณเทียนสถานเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดให้มีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและสมโภชพระนครเมื่อวันที่10มิถุนายนพ.ศ. 2325เป็นเวลา3วันแล้วพระราชทานนามพระนครใหม่ให้ต้องกับนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรว่ากรุงรัตนโกสินทร์อินอโยธยาขันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินธรมหาเจษฎาธิบดินทร์พระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงแก้นามพระนครเป็นกรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทอยุธยาและในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนคำว่าบวรเป็นอมรเปลี่ยนคำว่ามหินทอยุธยาโดยวิธีการสนธิศัพท์เป็นมหินทรายุธยาและเติมสร้อยนามต่อทั้งเปลี่ยนการสะกดคำว่าศิลเป็นศิลนะครับททหารกะลันมาเป็นเติมโลเรือแล้วก็ใส่กะลัน ชื่อกรุงรัตนโกสินทร์จึงมีนามเต็มว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมรัชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกทัตติยะวิษณุกัมปสิทธิ์อันแปลความหมายได้ว่าพระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนครเป็นที่สถิตของพระแก้วมรกตเป็นมหานครที่ไม่มีใครลบชนะได้มีความงามอันมั่นคงและเจริญยิ่งเป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้ว9ประการอันน่ารื่นรมมีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมายและเป็นวิมานเทพที่เท้าสักกะเทวราชวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้เป็นที่ประทับของพระราชาผู้ทรงอวตารลงมาด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงมีเชื่อเมืองหลวงที่ยาวที่สุดในโลกนะครับข้อมูลนี้ก็คือติดอยู่นะครับติดอยู่หน้าศาลากลางกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับนะครับโอเคนะครับแค่นี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ